สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโอบะเสียงเหน่อขนลุกสีบานซุปเปอร์โจ๊กมาเข้าฝันพร้อมยื่นเงินให้เหมือนบอกใบให้โชคจากกรณีการเสียชีวิตของตลกรุ่นใหญ่สีบานซุปเปอร์โจ๊กหรือนายตรีวิทย์สมพันเพเสียชีวิตอย่างสงบด้วยอาการป่วยเส้นเลือดในสมองตีบจากการล้มในห้องน้ำขณะอยู่ในบ้านคนเดียวเหตุเกิดเมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ก่อนวันเผาสีบานซุปเปอร์โจ๊กทางโอบะเสียงเน่อได้ออกมาเผยถึงความฝันว่าเห็นสีบานนั่งอยู่กับตนและเจเรเชิญยิ้มพี่โปรยซึ่งนั่งคุยกันจากนั้นสีบานได้หยิบธนบัตรใบละ20บาทยื่นให้พี่โปรยแล้วบอกว่าพี่โปรยใช้เงินไม่เปลืองส่วนตนนั้นสีบานบอกว่าหัวหน้าไม่ต้องเอาซึ่งก็ไม่เข้าใจความหมายเช่นกันหลังจากชาปนกิจสีบานที่วัดไผ่ล้อมอำเภอเมืองนครปฐมในช่วงค่ำก็ได้มีการจัดคอนเสิร์ตแสดงความอาลัยเพื่อเป็นการส่งสีบานซุปเปอร์โจ๊กอีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ